เย็นนะเนี่ยนี่ไงดูดิ2กิโลแล้วมันเป็นเราอยู่เหนือเราจะกลัวอะไรสวัสดีค่ะมากางเต็นท์สองคนค่ะกางเต็นท์สองคนผู้ใหญ่สองคนสองคนละสิบค่ะรถหนึ่งคันสองคนละหนึ่งคันมีคนกลางไหมคะวันนี้วันนี้ไม่มียังไม่มีเลยยังไม่มีปกติจะมีคนมากางไหมคะกลัวเหงาตรงนี้เลยค่ะอาจารย์กาหายไปไหนเนี่ยชื่อนามสกุลที่อยู่ตามบัตรยี่ห้อสีทะเบียนสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับห้องน้ำแต่ไม่ตรงรถห้องไหมยังไม่ค่ะห้องน้ำเขายังโอ้โหหรูมากเลยสวยหรูมากเลยข้างบนก็มีนะคะผู้ใหญ่คนละ40ค่ากลางเต็นท์คนละ30บาทใช่ไหมคะต่อคืนแล้วก็ค่ารถ4ล้อ30 2คนเป็น110บาทสบายใจโอเคถ้าเป็นเต็นท์ถ้าเป็นเต็นท์ของอุทยานคน225เนี่ยที่ว่า225เนี่ยพร้อมมีเครื่องนอนนะครับอ๋อ225 3คนครบเลยค่ะโอเคเลยค่ะดีมากเลยครับขอบคุณครับมีเพื่อนนอนบ้านพักก็ถือว่าโอเคมีเพื่อนนอนแล้วเพื่อนนอนกลางเต็นท์เราล่ะให้กำลังใจตัวเองหรือเปล่าใช่มันต้องมีอยากรักจะหาความสงบต้องอยู่คนเดียวให้ได้ระวังสัตว์ป่าข้ามถนนแต่เป็นรูปงูนะนี่เป็นรูปช้างหรือว่างูสิงเมื่อกี้โดนจับไปจากตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยวิ่งไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไปเรียกหมอตัวงูสิงก็ยังมีค่านะต้อง200กว่าบาทแพงกว่าหมูอีกป่ะนะหมูยังโลละ100กว่าบาทใช่ไหมรอบนี้เราได้เห็นอาหารการกินแปลกๆแกก็ขึ้นเขาแล้วเหมือนแค่นั้นนิดเดียวขึ้นเขาจริงด้วยรู้สึกว่าจะสุดแล้วนะเนี่ยมากเหรอมันจะสุด200เมตรที่เราจะถึงจุดหมายจะยินไหมล่ะเฮ้ยแต่สูงอยู่หรอนี่ตรงนี้เป็นอะ
พี่คะกางเต็นท์ตรงไหนได้บ้างคะตัวนี้เขาจะรื้อแล้วปรับทิวทัศน์ด้วยมั้งเขารื้อส่วนบริการออกไปอยู่ข้างบนหรือว่าให้ไปปรับอยู่ข้างบนมาเลยก็ทำอะไรหอมๆกินถั่วเน่าป่ะเนี่ยหอมจังเลยจ้านี่ไงเจอแล้วต้นเหตุโหหอมจังเลยค่ะต้นเหตุของความหอมแกงแคร์ค่ะอ๋อแกงแคร์หอมมากเลยค่ะเดินตามกลิ่นไคือสรุปเมื่อกี้110บาทเป็นแค่ค่าเข้ากับค่ารถก็คือค่าเข้าคนละ30 2คนก็60บวก40เป็น100นั่นแหละ110บาทแล้วนี่60ก็เป็น2คน170ก็ไม่แพงนะ มีใครอยู่ด้วยไหมเนี่ยเออนั่นไงดิเฮ้ยแต่มันว่าสงบดีนะสงบมากเดี๋ยวดูก่อนแต่เราจะต้องอยู่ตรงนี้กันสองคนหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละสิเจ้าหน้าที่เขาคงไม่ทิ้งเรามั้งอันนี้ก็กลางเต็นท์แล้วไงหลังกลางเต็นท์1หลังกลางเต็นท์2เขาจะพาเราไปไหนนี่แหละร้านนี่ไงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ด้วยไหมจ๊ะเจ้าหน้าที่ไม่มีนะครับจะมีอยู่ข้างนอกแล้วตรงนี้มีไฟปะมีไฟแล้วถ้าไม่กลางตรงนี้มีที่ไหนกลางได้กลางตรงนี้ก็จะมีเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีคนเลยจะมีลานข้างนอกที่มีเต็นท์กลางอยู่นะฮะก็จะเป็นลานตรงนั้นแต่ลานตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อะไรนะฮะตรงนั้นลานตรงนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่อยู่จะสะดวกตรงไหนจะรอดูถ้าเย็นเนี่ยถ้ามีคนมาเราก็กลางแต่ถ้าการตรงนี้มันจะไม่มีคนเลยใช่ไหมถ้าไม่แน่ตอนเย็นอาจจะมีคนเข้ามาบางทีก็ไม่มีแต่ในเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ไม่มีปัญหาครับแล้วปกติมีคนมาไหมดึกปกติตอนค่ำๆอะไรนี่มาแล้วก็จะให้เขาจัดการในนี้ใช่ไหมครับจัดการตรงไหนถ้าการตรงนี้ผมจะได้ขึ้นไฟไว้ให้ไม่หมายถึงว่าถ้าเขาเข้ามาปุ๊บเขาจะเข้ามากลางอะไรนี้เข้ามากลางตรงนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอดูก่อนแล้วกันถ้าเย็นๆถ้าไม่มีใครเข้ามาค่อยถ้าไม่มีใครก็ไปกลางแค่ข้างนอกได้เดี๋ยวผมจะบอกเจ้าหน้าที่ข้างนอกได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่มุมเสบียงของตูนตัดไว้ภูมิใจนำเสนอว่าอันนี้มีตะกร้าส้มนี่แล้วก็
ผักหวานบ้านเห็นปะนี่เห็นหอมสุดแล้วก็มีปลาทูตัวน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยจัดมาไม่ดีเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นมะนาวมะนาวแป้งมันจะดำๆหน่อยแต่มัน10บาทได้ต้องเยอะนี่มะนาวอย่าเพิ่งรีบออกสื่อนี่เป็นพริกขี้หนูสวนเด็ดมาจากบ้านกระเทียมขโมยแม่มาหัวหอมใหญ่ขโมยแม่มาแล้วก็หอมแดงคือเมื่อกี้ใส่ไว้แบบนี้น่ากินไหมมีมะนาวนี่ตุนจัดไว้และอันนี้เป็นตะไคร้แล้วก็อันนี้จะเป็นผักเครื่องเคียงที่เราซื้อมา5บาทกำละ5บาทเองกำละ5บาทผักเครื่องเคียงเวลาพี่แดงทำกับข้าวให้ตุนกินจะได้ไง่ายๆแล้วก็มีอันนี้กระติกน้ำตุนเวลามาแบบนี้ใส่กระติกน้ำกินน้ำเย็นๆเส้นใหญ่นี่อันนี้ข้าวเหนียวพี่แดงซื้อมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะงาขี้ม่อนอันนี้เขาเรียกว่าเหนียวกำหรอพี่แดงเหนียวกำหรอกำกำมันจะเป็นข้าวเหนียวดำๆมันก็คือข้าวเหนียวดำที่เราเรียกกันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวคุกงานขี้ม่อนเดี๋ยวกินคืนนี้ค่ะอันนี้แกะให้ดูไปพังๆตอนนี้ตุ้นกับพี่แดงจัดมุมใครมุมมันมุมตุ้นสวยกว่าพี่แดงนี่แหละค่ะความสุขเล็กๆของตาลนะคลิปนี้ก็แบบว่ามาแบบบ้านๆของน้อยของน้อยแต่ของน้อยจริงๆนะคลิปนี้เดี๋ยวไปดูมุมพี่แดงบ้างจัดไปถึงไหนและนี่วงตุ้นสวยมากนี่อะไรนะพี่แดงทำไมมุมพี่มันดูอนาถาอย่างนี้นี่จัดแล้วเหรอรู้ไหมว่ามุมเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ามาสิอันนี้คือข้างฝาที่ทำการที่เขาเพิ่งรื้อ ที่เขาลื้อมูลค่าเท่าไหร่ที่รองเตาพี่ใช่ไหมอิดมอนเนี่ยเขาก็ลื้อจากที่ทำการที่เขากำลังจะทำใหม่แล้วคิดดูว่ามูลค่าเท่าไหร่ที่เขาลื้อเนี่ยจะสร้างใหม่อ่ะอิดตัวนอนเนี่ยดูแล้วกันนะไม้กระดานนี่ก็มาที่อยู่ในที่ทำการที่รื้อเหมือนกันไม้กระดานวางขวดเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเราก็อยากจะแบบแค่แบบเบาๆแบบไม่ต้องเอาอะไรมามากแล้วก็มาหาเอาข้างหน้าไม่ใช่ได้เนี่ยเป็นธรรมชาติไงนี่คือความเป็นธรรมชาติโอเคข้าวใจเย็นข้าวใจเย็นไม่ต้องหุงเยอะแค่นั้นพอแล้วหน่อยพอแล้วเพราะเรามีข้าวเหนียวด้วยขึ้นเพื่อพอแล้วก็จะหุงข้าวข้าประทานข้าวให้เจ้าช้ามาแล้วครับน้ำเติมเหตุการณ์
ห็นว่าเป็นคนทำกับข้าวถ้าคิดดูของพี่นี่ก็ออกไปหมดแล้วมั้งชุดครัวไม่เหลืออะไรไปให้เลยถังก็ไม่ได้เอามาถ้าเอามาหลายอย่างก็จะเต็มไปหมดไปไม่ได้ทำนี่ครับมีเพื่อนๆหลายคนเขาถามว่าพี่อยากหุงข้าวยังไงก็ข้อนิ้วนึงไงนิ้วกลางข้อหนึ่งเขาเรียกถ้าโบราณเขาเรียกองคุลีนข้อพี่เท่านู้นแล้วข้อหนูเท่านี้ใช่แล้วอะไรเป็นมาตรฐานครับข้าวดิบหรือข้าวสุกนี่แหละคือมาตรฐานแล้วหุงได้ยังไงเนี่ยถ้าข้าวมันสุกพอดีก็โอเคแสดงว่าใช้ได้ข้าวมันไม่สุกก็แสดงว่ามันไม่ได้มาตรฐานต้องส่วนมากแล้วก็เหมือนกับหุงหม้อไฟฟ้านั่นแหละเพียงแต่ว่าเราใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเราก็ตั้งของเราไปเนี่ยแล้วเราก็ปิดฝาปล่อยไปหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามันก็อย่างนี้แหละเปิดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆก็ไม่ถึงกับอ่อนมากอะกลางๆพอมันเดือดแล้วเราก็คนสักหน่อยนึงพอคนสักหน่อยนึงปุ๊บเราก็ปล่อยเราก็ปรับไฟให้มันอ่อนลงก็โอเคแล้วนะโอ้ลูกเขียงใหม่กริปเลยว้าวเราต้องแกะพลาสติกออกไหมเนี่ยเป็นของใหม่ดูเขาจัดมาให้เพราะว่าทำกับข้าวแล้วมันเยอะแยะของมันเยอะมากมายเลยจัดไปอย่างนี้ชุดเดียวจบใช้ไปหนึ่งปีจะเหลือครบไหมเนี่ยชุดแบบนี้ชุดเดียวจบก็ดีนะเจ๋งดีมันไม่วุ่นวายดีงั้นมันก็ได้หาซื้อช่างใส่ให้มันคอดีอะแต่ตอนนี้เราจะให้ดีเขาเขียนไปล้างให้พี่หน่อยได้ไหมแล้วก็ทำเสร็จเห็ดมันใส่ไม่ได้ทั้งลูกทำเห็ดแบบเห็ดแชมปิองดีกว่าผักซึ่งไม่มันจะไม่อร่อยคนกินอร่อยคนกินเขียงกังเลยเออไม่ต้องเห็ดมันแค่เนี่ยล้างแล้วบอกว่าครั้งแรกจะให้ซื้อมาอีกไว้ใส่ข้าวต้มเช้าเนี่ยเดี๋ยวออกไปซื้อทานนะเนี่ยไหมใส่ผัดเห็ดแค่ครึ่งเดียวก็พอใครแย่งเรากินหมดเราจะตีมือ นี่ตำกระเทียมต้องน่าเครียดขนาดนี้เหรอครับ วันนี้มันนั่นทำไมครับขาดนู่นขาดนี่มันไม่ค่อยมันไม่เหมือนเคยมันก็เลยขาดอะไรแต่อย่างว่านะเวลาคนที่มาแคมปิ้งนะถ้าแรกๆอ่ะไอ้นู่นก็ลืมไอ้นี่ก็ขาดไอ้นู่นก็ไม่มีใช้นะของเราก็เหมือนเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับแบบไอ้นู่นก็ไม่พอไอ้นี่ก็ไม่มีเอ้าจานชามไม่พอว่าข้าวเอามาไม่พออะไรประมาณนี้นะมันก็สนุกดีแล้วก็ต้องไปดัดแปลงว่าต้องเอาไอ้นู่นมาใส่เอาไอ้นี่มาใส่นี่ยังไม่พออีกเหรอถามจริงไม่พอแล้วเนี่ยอะไรไม่พอก็เดี๋ยวเราต้องต้มยำอีกอะแล้วผัดเห็ดอีกมีหม้อเดียวใช่ทำไม่เป็นไรสู้อีกแล้วแล้วก็ปล่อยข้าวเราไปเรื่อยๆอะน้องตูนไปจัดการต้นหอมให้เพื่อนวันนี้อยู่ระหว่างเตรียมเครื่องต้มยำนะตะไคร้ใบมะกรูดหาซื้อไม่ได้จริงๆตลาดสงสัยอย่างที่น้องตูนว่าคือเขามีหลังบ้านอะนะเขาก็เลยไม่เอามาขายทีนี้เร
เราทำยังไงล่ะถึงจะได้ต้องทำยังไงเดินไปหลังครัวหลังครัวไหนหลังครัวอุทยานแล้วก็ป้าจ๋าขอใบมะกรูดหน่อยค่ะหนูไปซื้อที่ตลาดแล้วเขาไม่มีเขาบอกอ๋อก็เขามีกันทุกบ้านไง เขาก็เลยไม่รู้จะขายใครเขาก็เลยให้มากำมือหนึ่งแบบว่าล้างเด็ดเรียบร้อยเป็นไงคะทำกับข้าวง่ายขึ้นไหมคะน้องตูนจัดให้แบบนี้ก็ดีนะมันจะแลดีอ่ะสบายดีให้มันความรู้สึกมันดีสนุกแลยังไงจะบอกว่ามันจะแลยังไงก็อย่างที่บอกคือเฮ้ยช่วยไม่พอช้าไม่พอเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยกระตูนเอามาใส่หมดแล้วไงนี่ก็โอเวอร์ก็เลยลุ้นดีไงต้มยำปลาทูเนี่ยปกติแล้วถ้าแบบจะให้อร่อยเด็ดเลยนะมันต้องเป็นปลาทูสดนะแล้วมันจะกลิ่นมันจะแบบมันจะหวานหอมอ่ะอันนี้มันอยู่อย่างนี้มันไม่มีนะเราก็เป็นปลาทูนึ่งแต่ว่าเราจะเน้นที่เนี่ยต้นหอมผักชีแล้วก็ใบเขาเรียกอะไรนะหอมเปย์เหรอหอมเปย์แต่ถ้าอย่างที่บ้านเรียกผักชีฝรั่งนะจะทำให้แซ่บๆเลยวันนี้ต้มยำแซ่บแน่ตูต้องร้องโอ้ไม่ไหวแล้วอันนี้เราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยอันนี้เราก็ใส่ตะไคร้ตามลงไปแล้วครับต้มยำปลาทูต้มง่ายๆต้มกินอากาศมันหนาวๆอย่างนี้เรากินต้มยำปลาทูร้อนๆก็ดีเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาน้ำมันเดือดอยู่แล้วเราใส่ปลาลงไปเลย2คนก็2ตัวน่าจะโอเคอยู่นะนี่เราก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเรายังไม่ปรุงพอมันเดือดสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะผัดเห็ดหอมพอต้มยำปลาทูเราเดือดได้ที่ดีแล้วสุกดีแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดเห็ดหอมพอผัดเห็ดหอมเสร็จแล้วเราค่อยเอาต้มยำปลาทูนี่ขึ้นตั้งอีกทีแล้วเข้าปรุงรสมันจะได้ร้อนๆคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเอาน้ำเยอะหน่อยนะกินน้ำอากาศหนาวๆเรากินน้ำมันก็น่าจะเย็นดีน่าจะอุ่นดีก็ปล่อยไปก่อนเลยครับก็พอเดือดดีแล้วเราก็จริงๆแล้วยังไม่อยากใส่ใบมะกรูดนะแต่ว่าใส่เพิ่มมันได้ความหอมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแดงหมดเดี๋ยวเรามีใบหอมเปรย์หรือผักชีฝรั่งอยู่แล้วผักชีไทยอีกพริกขี้หนูมะนาวร้อนๆน่าจะเด็ดครับอันนี้ก็ปล่อยเข้าไปเลยลองชิมน้ำดูซิน้ำหวานไหมนี่เลยใส่หอมแดงแล้วมันจะทำให้น้ำมันหวานปลาทูปลาหวานปลาทูถ้าพี่ใส่แค่ตัวเดียวก็เป็นปลาหวานแต่ตอนนี้สองตัวโอเคเล่นกันอย่างนี้คนดูคงจะกุ้มใจนะผมเล่นผมก็กุ้มใจแทนเหมือนกันคนทนน้องเท่าไหร่แล้วกันไม่เห็นเปรี้ยวเลยไม่ได้ปรุงเดี๋ยวรอให้มันผัดเห็ดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอันนี้พอมันเดือดได้ที่แล้วก็พักกันพอผัดเห็ดสุกปุ๊บก็เอานี้ตั้งแล้วก็ปรุงรสแล้วก็กินเลยจะได้ร้อนๆเคหนูไปอาบน้ำกันนะครับนี่เขาก็เดือดสุกเรียบร้อยแล้วนะเนื้อเขาจะเปื่อยแล้วเราก็พักไว้ก่อนต่อไปก็ถึงเวลาของเห็ดแล้วครับเพื่อไม่ให้เหม็นคาวนะเราก็เปลี่ยนเป็นตะหลิวแทนแล้วกันนี่ครับพะร้อนน้ำมันมานิดหน่อยพ
อดไม่ได้ที่ต้องใช้นี่ค่ะนอนได้ที่นะครับก็เห็นตามมือเลยครับเยอะนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าน้อยครับผัดเห็ดลงไปอันนี้เป็นเห็ดหอมสดนะเดี๋ยวพอผัดเสร็จแล้วมันจะได้ความกรุบกรอบหยดน้ำลงไปนิดนึงช่วยโอเคก็ใส่ไปก่อนเราก็พลาดไม่ได้นะกับน้ำล้างครกขาวตามลงไปนิดหน่อยโอเคน้ำมันหอยตามลงไปอ้าวลืมเปิดเพิ่งขอยมาใหม่ครับโอเคผัดไปเอาน้ำตาลตัดรสไปนิดนึงเนาะจริงเห็ดหอมมันมีความหวานหวานอยู่แล้วเราใช้น้ำตาลนิดเดียวพอเนี่ยครับปลานิดนึงเพิ่มความเค็มให้เขาหน่อยเราไม่ต้องใส่เยอะเราต้องการความหวานของเห็ดหอมอ่ะนะเห็ดพวกนี้ถ้าจะให้อร่อยให้มันมีความหนืดเราก็ควรจะใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงแต่เดี๋ยวต้องรอให้เห็ดสุกก่อนนะเราตอนนี้เราก็เตรียมแป้งไว้ก่อนเพื่อจะให้น้ำมันข้นเหนียวเหนียวหนืดหนืดหน่อยนะตอนนี้เห็ดก็น่าจะสุกแล้วนะครับเราก็หยอดแป้งลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหนืดน้ำมันก็จะเหนืดขึ้นมานิดนึงช่วยมาแล้วครับผมก็ช่วยไปไหนมาครับนั้นสบายตัวมากครับสบายมาแล้วอุ้ยเสร็จแล้วเหรอทีนี้เราก็จะตามด้วยต้นหอมที่เราหั่นไว้อุ้ยเดินหล่นไปละนิดหน่อยไม่ต้องให้สุกมากโอเคแล้วก็ปิดแก๊สก่อนดูนะครับได้แล้วก็เสร็จแล้วนี่คือผัดเห็ดหอมสดนะขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานเอ๊ะแต่เราไม่มีโต๊ะนี่นะขึ้นพื้นวางพื้นครับต้มยำเดือดแล้วเราก็ตามพริกขี้หนูเลยนะต้องการความแซ่บสักหน่อยมะนาวเย็นนี้ถ้าจะแฟบเป็นแบบแฟบ
จากใจแน่ครับเคได้แล้วเดี๋ยวตักข้าวให้เลยแล้วกันนะคะตักข้าวให้รอหน่อยก็ได้เดือดละเราก็เบาแก๊สหน่อยนะตักขี้หนูใส่หมดเลยครับนี่เลยหอมยังปิดแก๊สเลยครับปิดไปหน้าตอนไหนเนี่ยเราก็เสร็จเรียบร้อยมะนาวตามมาเลยครับกลิ่นพี่จ้าสะใจไปเลยนะสู้ใครหนาวอันนี้เขาเรียกต้มยำปลาทูสู้ใครหนาวตอนนี้อากาศน่าจะมันเหมือนเปิดแอร์อยู่บ้านเนาะกำลังสบายๆนี่ครับเมื่ออันนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็นี่เลยครับกระหน่ำลงไปชอบที่จะใส่ผักชีฝรั่งกับผักชีไทยเยอะๆมันจะดูเจ็บปวดดีนะเป็นไงกินสุดยอดมากกินแบบว่าเล้งแซ่บยังต้องอายชิมน้ำก่อนสะใจมากต้องได้อย่างนี้สินี่ครับต้มยำปลาทูแซ่บมากพี่แดงเป็นไงเมลามิดได้สุดยอดมากมื้อนี้ไม่ลือรอว่าแล้วก็จัดลุยค่ะตัวชิมก่อนความแน่ใจให้คุณเป็นคนเปิดมาเดินไปอาบน้ำแป๊บเดียวถ้าไม่ร้อนเดี๋ยวอุ่นให้ใหม่ถ้าไม่ร้อนเดี๋ยวอุ่นให้ใหม่เป็นไงโอเคเล้งยังอายเนี่ยให้ลองชิมเห็ดหอมก่อนอร่อยมากโอ้วันนี้ผักเห็ดแน่อร่อยมากเลยค่ะดูจะกินคำตัวตรงเห็ดใสอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอดีนะวันนี้หายไม่นานใช่ไหมไม่นานอร่อยเดี๋ยวเพื่อนแซวอีกว่าน้องตูนกินอะไรก็อร่อย อันนี้มันอยู่ที่ฝีมือต้องดูสีหน้าถ้าเข้าปากไปอร่อยอันนี้แสดงว่ากลางๆถ้าเกิดเขาอร่อยแสดงว่ามันอร่อยมาแล้วเราจะกินกันลองเห็ดกันผัดเห็ดถูกใจมากเลยค่ะยิ้มเลยนะมันใช่เลยพี่แดงต้มยำก็เด็ดนี่ถ้าเป็นปลาทูสดจะเด็ดกว่านี้นะเนี่ยแสดงว่าเรามาอยู่เหนือเราจะกินอะไรปลาทูสดเนาะเดี๋ยวรอหาทริปลงทะเลมาดีกว่าพี่แดงหนูเริ่มอยากกินปลาอยากกินกุ้งอยากกินปูแล้วเราไม่ได้ลงทะเลกันนานแล้วจ้าอากาศที่นี่เริ่มเย็นแล้วนะสังเกตได้จากผัดเห็ดเพิ่งเสร็จแล้วเนี่ยยังเริ่มอุ่นแล้วเริ่มนั่นแล้วเริ่มเย็นแล้วเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้ทำเมนูปลาเราไม่ทำปลาสดเลยนะเราทำเป็นต้มยำปลาทูแทนแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่บางทีบางช่วงมันไม่สะดวกอะ
ทั้งเรื่องที่ทำปลาเรื่องสถานที่อะนะแต่เดี๋ยวถ้ามันเป็นพวกปลาน้ำจืดมันจะทำยากถ้าเป็นปลาทะเลมันทำง่ายกว่าใช่แต่ถ้ามีโอกาสแบบไปสถานที่ที่มีอ่างล้างถ้วยชามมีอะไรเรียบร้อยก็จะทำรออีกไม่นานจะทำเมนูเด็ดด้วยเด็ดมากเลยค่ะวันนี้เจริญอาหารอีกแล้วเฮ้ยแต่วันนี้หุงข้าวน้อยนะแต่ว่าเรามีข้าวเหนียวสำรองแต่กับข้าวเยอะมากเลยเฮ้ยเอาข้าวเหนียวมากินไหมเดี๋ยวทำให้ก่อนดีกว่าชีวิตมันก็แปลกดีนะเวลาที่เรามาแบบเนี้ยมันก็ทำอะไรที่มันอร่อยไปอยู่บ้านใช่ไหมบางทีของมันขาดเกินๆบ้างอะไรเงี้ยพี่แดงวางยาจัดพริกละสิถูกต้องพริกขี้หนูกับต้นหอมมันน่าคล้ายๆกันเราใส่พวกนี้เยอะๆแล้วมันจะหอมมันจะอร่อยมันกินมากเลยวันนี้10 บาทนี่ก็ตัวใหญ่ตอนอยู่มันอยู่ด้วยกันมันแลดูตัวเล็กๆนี่แต่มื้อนี้แค่ไม่กี่บาทเองนะไม่ถึงหรอไม่ถึงไม่ถึงหมายถึงว่าอันเนี้ยต้มยำปลาทูน่ะปลาทู20 บาทผักอย่างละ5แต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่นะเหลือเยอะโดยตะไคร้ก็ใช้แค่2 ต้นเองผักมีอะไรบ้างนี่ประมาณไม่ถึง50 บาทเลยไม่ถึงอันนี้50 บาทอันนี้เห็ด50 บาทแต่ว่ายังเหลือไว้ทำข้าวต้มเช้าได้อีกแต่เห็ดหอมสดมันก็แพงอยู่ตอนนี้ในกรุงเทพน่าจะหายากอร่อยอ่ะอิจฉาละสิมันบางทีเพื่อนๆบางคนอาจจะว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวกันเราไปกินร้านอาหารกินร้านนู้นร้านนี้คือมันก็ต้องมีบ้างบางแล้วแต่ช่วงจังหวะนะไปถึงที่เราก็ต้องกินแบบเราทำกินถ้าแบบว่าไปหลายๆวันเราจะทำกินเย็นกับเช้าแล้วก็วันเราจะกินแบบว่าชาวบ้านตามร้านท้องถิ่นนะชอบเมื่อเช้าเฮ้ยเมื่อกลางวันกินต้มตำลาบเหนือไป160 บาทเองไม่แพงเลยนะแหนมทอดจานหนึ่งใช่มีแหนมทอดหมดละ60 บาททั้งหมดรวมค่าตัดผมด้วยไหมไม่รวมค่าตัดผมที่3 สิบก็รวมค่าตัดผมด้วยคนบ้าอะไรอยู่กรุงเทพไม่ตัดผมอยู่ที่นี่มาตัดผมนั่งกินเพลินๆพี่แดงหายไปไหนกลับมาหัวละมาเป็นป่ะเราก็กินข้าวกันนะกินข้าวเสร็จน้องตุ๋นก็อาบน้ำมาแล้วนอนค่ะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ำมั่งคือเมื่อคืนเราขับรถมาแล้วก็ไม่ได้นอนแล้วก็พอเช้ามาแล้วก็ทะเลถลายจอดนู่นจอดนี่ไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่ได้นอนอีกตอนนี้เริ่มแบตใกล้จะหมดแล้ว เดี๋ยวก็อาบน้ำนอนแล้วเช้าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของที่นี่แล้วพอเสร็จจากนั่นเราจะไปน้ำตกกันใช่ไหมพอที่นี่มีน้ำตกพอไปน้ำตกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะกลับมาปุ๊บเราจะถ่ายรูปสถานที่รีวิวไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ที่เขากางเต็นท์เขาไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้คือต้องกางแน่นะตรงนี้เป็นอุทยานใช่เพราะตรงนี้มันจะเป็น2 จุดแต่ในโซนที่เขากางเต็นท์เขาจะมีอยู่2 ลานติดๆกันมีห้องน้ำมีอะไรเหมือนกันแต่ด้วยวันนี้ไม่มีคนนะแต่ไฟเขามีนะโซนนี้โซนบ้านเราเลยมาอยู่โซนนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวแล้วครับบ๊ายบายนี่คือสภาพหลังกินอิ่มนะครับนี่ล้วนหมูหมูสับหมูสับเราซื้อมาแล้ววันเที่ยวนี้เราไม่ได้เอากระติกน้ำแข็งมานะคะเมื่อเช้าไปทำนี่อ่ะข้าวต้มเห็ดหอมใช่โหน่ากินเข้าวต้มเห็ดหอมผักหวานดูอ่ะกาเตรียมกาอยู่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงต้องปรุงด้วยเหรอคะแค่ลวนไว้เนี่ยรวมไว้ก็สักหน่อยไงมันทำหอมเปิดเดี๋ยวหมดคืนนี้ก็ไม่รู้เนี่ยไม่หมดแล้วไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างบางคนที่เขากินเนื้อนะเขารวนอย่างเงี้ยนะ
ใส่กะทิหน่อยปุ๊บเนี่ยนะทำไมรู้ไหมไม่รู้บีบมะนาวตามพี่หนูตามทำไมอ้าวก็เขาจะเคี่ยวกะทิใช่ไหมแล้วก็ใส่เนื้อลงไปรวนๆแบบเนี้ยพอเสร็จเรียบร้อยพอมันเดือดดีปุ๊บเขาจะตักใส่ถ้วยแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็กินเลยนะแล้วก็ตามที่ขี้หนูใส่มันก็เป็นเหมือนต้มกะทิอ่ะต้มยำอย่างเงี้ยโอ้โหเด็ดมากเลยนะนึกถึงพูดแล้วนึกถึงต้มขาไก่เลยหนูไม่ได้นึกถึงต้มขาไก่หนูนึกถึงตำลึงใส่ตำลึงลงไปชอบเหรอไม่ได้หรอกเมนูนั้นเราเคยทำแล้วแล้วนี่ทำอะไรวันนี้ไปทำข้าวต้มเช้าข้าวต้มเห็ดหอมข้าวต้มเห็ดหอมใส่ผักหวานใส่ของสุดยอดทั้งนั้นเลยนะเห็ดหอมก็สุดยอดแล้วแล้วยังใส่ผักหวานป่าอีกนะเห็ดหอมเห็ดหอมสดป่ะเดี๋ยวตูนเก็บจานให้แล้วเดี๋ยวข้านอนแล้วนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มไม่ไหวแล้วใช่ไหมแล้วก็นอนแล้วค่ะตัวชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะถ้าคนเราเนี่ยถ้าไม่กินทุกอย่างนะรวยนะใช่ไหมถ้าไม่กินสักอย่างนี่รวยคนเราอะแต่พอดีมันกินไงมันหาเงินมาเพื่อกินกินแล้วถ้านั้นยังไม่พอยังสรรหาที่จะกินมันก็เลยจนอย่างนี้จะว่าไปแล้วเราก็ต้มขาไก่ต้มอะไรก็ได้นะเพราะว่าของเราก็มีครบหมดนะกะทิผงเราก็มีกะทิเราก็ต้องยอมนะถึงมันจะไม่อร่อยเหมือนกะทิสดนะมันคงง่ายไงเราไม่รู้ว่าเราจะทำตอนไหนเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรเป็นวัตถุดิบเนี่ยนะบีบมะนาวตามที่หนูก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ใส่ผงกะทิลงไปนะไหนขอดูหน้าตาเธอหน่อยสิเป็นอย่างไรบ้างโหน่ากินเลยไหมเฮ้ยพรุ่งนี้เด็ดขาดแน่ข้าวต้มเช้าว่าจะไว้เป็นความลับตั้งแต่ว่าพรุ่งนี้เมนูอะไรไม่ได้แล้วเป็นข้าวต้มเช้าวางแผนปิดตับไปแล้วคือเรามาแบบนี้เราก็ต้องประยุกต์นะ แล้วอันไหนที่มันนั่นอย่างเนี้ยว่าเที่ยวนี้เราไม่ได้เอารางน้ำแข็งไม่ได้เอาอะไรมาเลย โล่งจริงๆเนี่ยมีแค่รางเครื่องปรุงเนี่ยมารางนึงแล้วก็ชุดกระเป๋าชุดเครื่องใช้โต๊ะตัวเดียวเนี่ยถึงได้ต้องไปเอาของพวกเศษไม้อุทยานเข้ามาทำมันก็ได้รสชาติไปอีกแบบแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกสบายสบายเดี๋ยวเราก็เก็บเครื่องปรุงเก็บของแล้วก็นอนละครับตัวไข่ตัวมันครับเดี๋ยวเราจะเข้านอนกันแหละล้างถ้วยชามก่อนเวียนไทยทำอะไรอ่ะล้างจานสิครับอ้าวทำไมอ่ะไม่มีคนช่วยอ้าวก็เราอยากไม่ทำกับข้าวเราก็ต้องมีหน้าที่ล้างจานถูกไหมจะช่วยทำกับข้าวหนูก็คิดเมนูให้เสร็จสรรพว่าหนูจะกินต้มยำปลาทูใส่ผักหวานพี่ก็ไม่ให้หนูทำอ๋ออันนี้ตัวร้องผิดใช่ไหมเนี่ยใช่กินก็ให้ช่วยกินแล้วยังต้องให้มาล้างให้อีกใช่ไหมใช่พอชิมเสร็จแล้วก็ต้องให้ช่วยล้างอีกโอ้โหขอโทษนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแล้วนะครับแล้วดูดิมันก็ล้างลำบากนะน้ำร้อนไหม ร้อนจนเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะโอเคนี่คืนนี้น่าจะหนาวนะเนี่ยหนาวตอนนี้เริ่มหนาวแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวให้น้องตูนเขาเก็บเสื้อชามล้างแล้วเดี๋ยวก็เข้าเต็นท์นอนเดี๋ยวให้ก่อนนอนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบเต็นท์นะโอเคแค่นี้แหละครับทำอะไรครับทำอะไรอ่ะฮะเป่าลูกโป่งเหรออ๋อเตรียมที่นอนโอ้โหถุงนอนน่ะเอาลงมายังพูดไม่ได้อีกไอ้อ้วนไอ้เตี้ยไอ้คนกินจุรู้ว่ามันเถียงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้อ้วนไอ้เตี้ยไอ้คนกินจุกินมือจะหยุดอะไรเปล่าอะไรอย่า
ี๋ยวต้นไม่ทำให้นอนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องนอน2ชั้นถุงนอนด้วยนะเพราะว่ามันหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วนะใช่ถุงนอนแล้วก็สีเขียวเข้าชุดเลยเนี่ยเอาจริงนี่ถุงนอน2คนใช่ไหมถุงนอน2คนพอพี่เห็นว่าเอาจริงๆแล้วก็นอนคนเดียวนะฮะก็พี่ไม่นอนเองอ๋อพี่ผิดอีกแล้วเอาเสร็จละเดี๋ยวพี่นอนตัวอยู่ข้างในเตรียมรับลมหนาวจริงๆจังๆเลยเนี่ยใช่เวลานอนเราก็จะนอนอะไรนะจริงจังแค่ไหนถามใจเธอดูมั่วจริงๆเลยไม่รู้อะไรไม่เข้าใจความหมายมันเวลาเรานอนเราก็จะนอนเข้าไปข้างในที่นอนอ้าวยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เป็นผ้าห่มหนูเดี๋ยวจัดให้สวยๆแป๊บนึงไม่ต้องสวยละแป๊บนึงสิเดี๋ยวก็เละเดี๋ยวมันก็สวยเขาบอกว่าเวลาจะจัดที่นอนให้สวยๆมันต้องให้มันมีสีแปลกค่ะดูเขาเสร็จแล้วก็เอามันลงมาหน่อยมันจะได้มีสีสับปัดสวยไหมไม่ได้ถ่ายเอ้าอ๋อนะแล้วก็อันนี้เป็นที่นอนแล้วก็เดี๋ยวพักก็ห่มไอตัวนี่แหละมันสำคัญไอตัวปัญหาเนี่ยที่สำคัญตรงไหนมันตัวปัญหาเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยไหนใครเป็นตัวปัญหามันเกะกะทุกทีแล้วมันได้เข้าไปอยู่ในถุงนอนนะแต่ตัวพี่เองไม่ได้เข้าสักทีเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงสิกำลังทำที่นอนให้นั่นที่นอนใครที่นอนใครโอ้โหงามไส้โอ้โหสบายสบายประตูอีกอันนี้หมอนพี่แดงนั่นดูหมอนแล้วอันเท่านี้ดูหมอนหมีอันโอ้โหจะสบายขอให้มันนอนคอเคสทีเธอคืนนี้ขอให้หมีมันนอนคอเคสทีเธอคืนนี้ไม่เอาละไม่ไหวแล้วจะเละเทะไปใหญ่แล้วแล้วก็นอนแบบนี้นะไปแล้วมาอยู่แล้วดูบรรยากาศมานอนเ